โชว์คนดังขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับบุคคลซุปตานั่นเองค่ะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเป็นเช้าวันจันทร์ที่หลายๆคนบอกเลยค่ะว่าสดใสอย่างมากเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้อากาศดีมากเราออกมาเดินทางฝนตกแล้วนะคะคือต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้อากาศกำลังดีหลายๆคนเนี่ยบางคนก็ยังคงนอนอยู่นะคะตื่นมาได้แล้วค่ะตื่นมาดูเราได้แล้วนะคะแน่นอนนะคะแต่สำหรับช่วงนี้ถ้าใครอยู่ในเส้นลาดพร้าวนะคะอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของรถติดแต่ถึงแม้ว่ารถจะติดก็ต้องทำให้จิตใจเรานะคะรู้สึกว่าปลอดโปร่งโล่งสบายถ้าท่านผู้ชมนะคะวันนี้สามารถไลค์แล้วก็แชร์ในแฟนเพจ Facebook ของเรากับทางช่อง Channel 8 Thailand เข้าไปได้เลยค่ะผู้ชมค่ะที่ CS 8นะคะหลังจากนั้นกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยรวมไปถึงช่องทางทวิตเตอร์นะคะสามารถเข้าไปได้เช่นกันที่ Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึง YouTubeแนว8 Thailand และจานโลกูทีวีรวมไปถึงแอปพลิเคชันง่ายๆเลยนะคะสัมผัสเพียงปลายนิ้วเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นนะคะพิมพ์คำว่าชแนล8 Thailand แล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะแล้วก็รับชมเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะแน่นอนวันนี้สำหรับแขกรับเชิญของเรานะคะเธอเป็นคนที่กระแสไม่เคยตกโอ้โหล่าสุดเลยเนี่ยทุกคนเคยได้ติดตามข่าวนะคะสำหรับน้องน้ำเพชรสุนันทิกานั่นเองค่ะล่าสุดมีการบินลัดฟ้ามุ่งหน้าไปเกาหลีเพื่อไปอัพหน้านะคะให้เหมือนอ้ําพัชราภานี่น้ําเพชรหรือว่าอ้ําพัชราภาคะดูภาพนี่คล้ายกันมากเหมือนนะโอ้โหเหมือนมากแล้วคลิปการเป็นการชงการโพสทําไมถึงเหมือนรู้มั้ยเพราะอะไรคะหน้าพี่อ้ําเนี่ยหน้าผากเค้าเนี่ยจะสวยหนกหน้าสวยมากแล้วเวลาหนกหน้ามาแล้วมันจะเป็นปลายที่จมูกที่งงแล้วทีนี้พอเราทําเนี่ยโครงหน้าก็จะประมาณกันค่ะโครงหน้าน้ำเพชรรูปหน้าน้ำเพชรก็ใกล้เคียงนะคะดูคล้ายมากเลยแต่ก่อนหน้านั้นต้องบอกเลยว่าน้องน้ำเพชรเนี่ยมีพื้นฐานความสวยอยู่แล้วเพราะเธอนะคะก็ได้รางวัลหลากหลายมงกุฎด้วยกันได้รางวัล Miss Universe อดีตปีไหนนะอดีตรอง Miss Universe Thailand ปี2000เท่าไหร่ปีน้องแนทเอ้ยปีเอ้ปีแอลลี่ปีแอลลี่ปีฝ้ายนะคะก็คือปีฝ้ายเวลุลีหรือว่าปีแอลลี่นั่นเองค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่านอกจากเวทีการประกวดแล้วเนี่ยเธอยังเฉิดฉายอยู่ในวงการทีวีด้วยนะคะมีงานละครต่างๆนานารวมไปถึงค่ะอีกหลากหลายงานที่เขาบอกว่าเธอเนี่ยเก่งมากๆทั้งการทำธุรกิจเธอก็ไม่เป็นสองรองใครเรื่องของความสวยความงามก็ไม่เป็นสองรองใครและก็เรื่องหัวใจก็ไม่เป็นสองรองใครเช่นกันค่ะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาไขปริศนาทุกเรื่องราวที่คุณผู้ชมอยากจะรู้โดยเฉพาะเรื่องของสัญญกรรมหน้านี้ท่านได้แต่ใดมาวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาเนี่ยอยากเป็นอ้ําพัชราภาซุปตาตัวแม่เพราะจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้คือจะบอกให้ฟังแม่เวลาเราไปทำศัลยกรรมเนี่ยอันดับหนึ่งต้นๆเลยเนี่ยเข้ารูปพี่อ้ํามาแล้วบอกว่าทำแบบนี้ทำจมูกทรงพี่อ้ํานี่คือเอารูปซุปตาเมืองไทยไปพี่อ้ําวันไหนทำเพชรเนี่ยคุณอ้ําเนี่ยขวามือนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยก็คุณเพชรอ๋อน้ำเพชรหรอคุณอ้ำเออเนี่ยเราเริ่มสับสนแล้วนะฮะเออเราเริ่มนี่นะอันไหนอ้ำรูปไหนอ้ำก็อันนี้อ้ำอันนี้น้ำเพชรใช่ไหมด้านซ้ายด้านซ้ายคุณอ้ำด้านซ้ายพี่อ้ำด้านขวาน้ำเพชรแล้วด้านที่ติดผ้าก๊อสนะคะนั่นก็คือน้ำเพชรนะคะด้านซ้ายหรือด้านขวาคุณอ้ำอันนี้น้ำเพชรทั้งคู่น้ำเพชรทั้งคู่นะคะได้ไหมดูจากจริตของการโพสดูจากการโพสจริตเนี่ยมันสอนกันไม่ได้จริตเนี่ยมันมาจากอินเนอร์ภายในอยู่แล้วนะแต่หน้าตาเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้หน้าตาเนี่ยสามารถทำให้ระมายคล้ายคลึงได้ด้านไหนคุณอ้ำด้านไหนน้ำเพชรฟ้าไงอ้ำน้ำเพชรสายแล้วเบอร์หน้าคือตรงกลางคือเล็กซี่ตรงกลางเล็กซี่ตรงกลางเนี่ยคือเว้นช่องว่างไว้สำหรับหลายๆคนที่อยากจะเหมือนถามคุณโบกัสก่อนอะไรนะคุณโบกัสขาสมมติว่าถ้าต้องทำศัลยกรรมทั้งหน้าเลยเนี่ยนะคะคุณโบกัสอยากจะเอาหน้าใครไปหาหมอบ้านหรือทำจมูกอ่ะค่ะหมอจมูกพี่เคนให้หมอดูเคนไหนคะเคนภูภูมิอ๋อเคนภูภูมิก็จมูกก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือจมูกของเคนภูภูมินะคุณผู้ชมคะแต่รูปหน้าเนี่ยนะคะรูปหน้าหนูเป็นชมพู่อารยาอ๋อชมพู่ก่อนบ่ายช
ชมพูอารยาเอาชมพูอารยานะฮะแล้วปากล่ะปากกระจับเป็นรูปของใครครับเอาปากไม่ให้ทำนะฮะปากเหมือนพลอยเชอร์มานไม่ปากถ้าปากค่ะนี่เหมือนคายเม็ดส้มนะคะถ้าเหมือนคายเม็ดส้มมากกว่านะฮะถ้าคิ้วล่ะคิ้วอยากเป็นใครคิ้วอยากเหมือนใครไม่ได้ทำอ่ะไม่ไม่ถ้าต้องทำให้เหมือนคิ้วอยากเหมือนใครไม่เอาคิ้วดาราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าคิ้วสวยดาราคิ้วสวยดาราตอนนี้คิ้วตอนนี้คิ้วจะเชิดนิดนึงเพราะว่าช่างแต่งหน้าเขาแบบเอาคิ้วแบบเฉียวๆนะฮะแปดแล้วแก้มล่ะแก้มรูปหน้ารูปหน้าโครงหน้าอยากได้เหมือนใครโครงหน้าไม่เหมือนใครไงมันทำไม่ได้โครงหน้าจริงๆโครงหน้าเนี่ยคือจินตนาการไว้อยากเหมือนปูปยาทำไมอยากมีกรามอยากหน้าเหลี่ยมๆนิดนึงอยากมีโหนกนิดนึงถ้าใช่ก็ต้องไม่พี่ใดไกลบุตรนะโอ้โหโอ้โหนั่นคือนักผู้ชายหน้าไทยถ้านึกถึงคือใครหล่อพี่ไม่วินัยแกผู้ชายหน้าไทยถ้านึกถึงใครคือถ้านึกถึงเลยเนี่ยนะผู้ชายหน้าไทยเนี่ยนึกถึงมาริโอนั่นหน้าไทยเหรอนั่นเป็นเกาหลีอ้าวลืมไปนึกว่าถามว่าผู้ชายที่อยากผู้ชายหน้าไทยคือป๋อณัฐวุฒิผู้ชายหน้าไทยคือเกณฑ์มลินทรป๊อปอย่างนี้ได้ไหมครับพี่ปมหน้าไทยไหมก็ได้นะได้อยู่พี่เวียหน้าไทยไหมปั้นจันอ่ะเวียน้องเวียเวียหน้าไทยนะครับน้องเวียหน้าไทยปั้นจันอย่างนี้หน้าไทยที่เราพูดมานี่คือผิวเข้มหมดเลยคือต้องบอกแบบนี้ว่ารูปเอาอย่างนี้ดีกว่าดารายอดฮิตอย่างโบกัสเนี่ยอยู่ในวงการศัลยกรรมเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายดารายอดฮิตมีใครบ้างผู้ชายที่ยอดฮิตเลยที่จะบุกไปทำเนี่ยมาริโอมาริโอมาเรอร์มาริโอเคนภูมิภูมิค่ะพี่ซีสีวัตรก็เหมือนกันเนี่ยลูกจมูกของพี่ซีไปเลยอย่าทำอะไรเหมือนพี่ซีอ๋อคนมีการเอาจมูกเอารูปไปให้ดูแล้วในมุมของผู้หญิงล่ะคะอันดับท็อปๆเลยเนี่ยอ้ําพัชราภาอ้ําใหม่อ้ําใหม่ดาวิกาแล้วก็ชมพู่อารยาชมพู่ก็มีบ้างนะแต่คือทรงยอดที่จะเป็นทรงอัมชลภาทรงใหม่ดาวิกาทรงขวัญก็มีนะปูปยาก็มีและตอนนี้ก็บอกว่ามาแรงมากๆนะคะทรงใครรู้ไหมคะใครนะน้องเนยโชติกาแล้วก็ทรงน้องดิวอริสราบอกว่ามาแรงมากดิวอริสราเนี่ยนะคะเราจะเห็นภาพตอนเก่าที่น่าธรรมดามากแต่ปัจจุบันนี้ดิวสวยมากนะคะซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าหยิบรูปของเราดารานักแสดงเนี่ยไปให้ดูและอยากเหมือนคนนี้คนนั้นนะคะน้อยคนที่จะออกมาหน้าเหมือนเป๊ะแต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะน้องน้ำเพชรเนี่ยหน้าใกล้เคียงกับคุณอ้ําพัชราภาอย่างมากซึ่งวันนี้ค่ะเธอจะมาเปิดหน้านะคะแล้วก็เปิดใจในรายการด้วยว่าทำไมถึงอยากหน้าเหมือนคุณอ้ําพัชราภาและอีกสิ่งนึงค่ะว่าการทำยากลำบากแค่ไหนนะคะกับการบินไปที่ประเทศเกาหลีนะคะช่วงหน้าเบรกหน้าเจอน้องน้ำเพชรอย่างแน่นอนช่วงนี้พักสักครู่ค่ะขอโชว์
อีกหนึ่งช่วงของรายการค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยคือช่วงที่หลายๆคนรอคอยอย่างมากเพราะเราจะพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะหน้าเธอเนี่ยเปลี่ยนทุกซีซั่นค่ะแต่ล่าสุดนะคะเธอเอารูปของซูเปอร์สตาร์ดังของเมืองไทยจำนวน32รูปไปที่ประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็ไปให้คุณหมอศัลยกรรมเนี่ยบอกว่าอยากหน้าระไม้คล้ายกับซูเปอร์สตาร์ชื่อดังของเมืองไทยนั่นคือคุณอ้ําพัชราภานั่นเองและหน้าของสาวคนนี้ค่ะนั่นก็คือน้องน้ำเพชรนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและหน้าของน้ำเพชรจะโคลนนิ่งอ้ําพัชราภาได้หรือไม่วันนี้ค่ะผู้ชมขาถือว่าเป็นการเปิดใจครั้งสำคัญของน้องน้ำเพชรนะคะเรามาดูกันค่ะผู้ชมขาว่าหน้าน้ำเพชรเนี่ยเหมือนอ้ําพัชราภาหรือไม่และอะไรที่เหมือนอ้ําพัชราภาบ้างวันนี้มีคำตอบขอต้อนรับค่ะน้องน้ำเพชรตียาภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก็ยังถามก่อนอันนี้เปลี่ยนชื่อครั้งที่เท่าไหร่เนี่ย เออเปลี่ยนชื่อใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนนานแล้วนะเอาเหรอเปลี่ยนตั้งแต่ไปประกวดที่จีน2ปีแล้วแต่คนเนี่ยจะจำชื่อสุนันทิกาสุนันทิกาสุนันทิกาทำไมถึงเปลี่ยนคะขออนุญาตถามก่อนด้วยความที่ว่าตอนนั้นน่ะเราจะเข้าเบญจเพสอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บกลายเป็นปังเลยอ่ะคือชื่อนั้นพอเปลี่ยนเราก็ได้มงเลยนะค่ะเอาเปลี่ยนก็ดีอยู่แล้วนี่คะแล้วทำไมถึงต้องเปลี่ยนอีกคือเหมือนแบบชื่อกับนามสกุลมันบวกกันได้99มันเป็นเลขที่ดีแล้วก็เป็นตัวเลขดีอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนให้เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแล้วพอแล้วชื่อเนี่ยเปลี่ยนเขาเรียกว่าชื่อเนี่ยเปลี่ยนเกือบทุกปีโอ้ยไม่แต่ที่มากกว่านั้นกับการเปลี่ยนคือหน้าของน้ำเพชรค่ะหน้าน้ำเพชรเนี่ยเปลี่ยนทุกซีซั่นค่ะเปลี่ยนทุกฤดูเปลี่ยนทุกฤดูเลยเมื่อตอนนี้เธอดูเป็นสาวเกาหลีนะเออเธอเป็นเกาหลีคือตอนนี้มันยังแบบมันยังบวมอะค่ะเพราะยังไม่ถึง1มันจะยุบอีกเหรอมันประมาณ3เดือนมันจะยุบกว่านี้มันจะเข้าเค้าเรียกว่ามันจะเริ่มเข้าที่กี่เลยนะเขาเรียกประมาณ3อาทิตย์แล้วก็คือประมาณ21วันนะคะซึ่งถามกันตรงๆเลยค่ะผู้ชมคะทำไมถึงไม่พอใจในหน้าตัวเองคะตั้งแต่ที่หน้าตัวเองก็สวยอยู่แล้วนี่คะคือจริงๆมันไม่ใช่ว่ามันไม่พอใจในหน้าตัวเองนะแต่ว่าด้วยความที่เหมือนกับตอนแรกเนี่ยจุดเริ่มต้นคือตาเราอะค่ะมันแก้จนมันมีปัญหาผังผืดเยอะแก้กี่รอบแก้กี่รอบรอบนี้เป็นรอบที่6แต่ก็คือเหมือนกับว่าพอกรีดมาแล้วชั้นตามันไม่โอเคอะคือตัวเรารู้อยู่ว่าจุดไหนเราบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนแรกก็ไปปรึกษาคุณหมอเกาหลีบอกว่าจะแก้แค่ตาแต่เอาไปเอามาคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยหน้าตรงนี้มันใหญ่ไปนิดนึงแล้วก็บอกมันถ่ายรูปไม่ขึ้นแล้วถ่ายแล้วหน้ามันดูแก่อะไรเงี้ยคือหมอก็แนะนำให้ตัดกรามตัดกรามแล้วก็สไลด์คางค่ะสไลด์คางให้มันแบบสไลด์คางนี่หมายถึงว่าคางที่เป็นกระดูกใช่ไหมใช่ก็คือทำให้มันเลี้ยวเล็กกระดูกใหม่ใช่อุ้ยเสียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอหน้าสั้นลงจมูกเราอ่ะจะกลายเป็นจมูกที่ใหญ่และยาวค่ะหมอก็ต้องทำจมูกใหม่ให้อีกแก้จมูกใหม่อีกก็เลยต้องทำอีกเสร็จปุ๊บหน้าผากก็เดี๋ยวไม่รับกับหน้าก็ต้องดูดไขมันไปเติมอีกเติมหน้าผากใต้ตาแล้วก็ลงแก้มสรุปทำทั้งหน้าเลยค่ะหน้าผากมันอยู่ได้ตลอดเลยไหมคะไม่ค่ะหน้าผากเนี่ยมันจะหายไปเองเลยตามกาลเวลาเพราะว่ามันเป็นไขมันเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็ต้องฉีดใหม่เหรอใช่มันก็จะอยู่ได้ประมาณ 1-2 ปีอ๋อด้วยไขมันที่อยู่ในร่างกายเรามาฉีดใช่ค่ะแต่ว่าหน้าผากก็รับกับหน้าเราพอดีใช่ให้มันแบบบาลานซ์แล้วก็ไม่อันตรายด้วยใช่ไม่อันตรายเพราะว่าเป็นของเราเองแบบธรรมชาติอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราต้องเดินทางบินไกลไปทำศัลยกรรมเกาหลีคือด้วยความที่ว่าเพชรน่ะชอบโครงหน้าพี่อ้ํา อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดหลายๆคนเนี่ยสังเกตนะคะไปอ่านข่าวย้อนหลังเมื่อ30ปีที่แล้วเพชรก็อยากหน้าเหมือนพี่อ้ําแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยการที่ว่าเราจะต้องยกเครื่องทําใหม่ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ไปเลยค่ะเอาเราก็อยากมีโครงหน้าที่แบบบาลานซ์แล้วก็สวยเหมือนกับไอดอลของเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจเอารูปพี่อ้ําเนี่ยบินไปให้คุณหมอดูแล้วก็จัดเต็มเลยคุณหมอฮวังดงอะไรใช่ไหมคะหมอฮวังดงยอนฮวังดงยอนไม่แต่ว่าหมอฮวังเนี่ยคือเขาเก่งในเรื่องของการดูดไขมันแล้วก็ปรับดีไซน์หน้าแต่ว่าหมอที่ทำโครงหน้าคือคนนี้คือเป็นหมอที่แบบชอบมากหมอท่านนี้ไหมคะใช่ใช่ค่ะคุณหมอท่านนี้ชอบมากคือหล่อหรือว่าอะไรคะหล่อชื่อคุณหมอเชไม่เป็นอป้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอป้าไม่เคยเจอพี่หมออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่คือคุณหมอเชเป็นคนทำโครงหน้าเป็นคนทุบหน้าให้แล้วก็คุณหมอคิมเป็นคนที่แก้จมูกกับแก้ตาให้ออนไลน์หมอเลยเหรอนี่คนนี้คุณหมอเชคุณหมอเชหมอหรือศิลปินเกาหลีงานดีไหม
หน้าตาดีจังเลยอ่ะเขินเลยอ่ะเอาจริงแล้วบอกว่างานนี้ค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเอาละถ้าจะแก้หน้าทั้งทีจะทำหน้าทั้งทีก็บินไปเกาหลีเลยก็เลยตัดสินใจขึ้นเขียงเลยใครมีคนแนะนำมาเพราะว่าเกาหลีมีโรงพยาบาลเยอะมากว่าเราจะต้องตัดสินใจไปทำที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดชื่อได้ใช่ไหมได้ค่ะก็คืออันดับแรกเนี่ยก็คือต้องหาเอเจนซี่ก่อนเอเจนซี่ที่พาไปทำชื่อพี่ก้อยค่ะพี่ก้อยเปิดชื่อว่า G Design Agency ใช่แล้วก็เหมือนกับพี่ก้อยเนี่ยคือเหมือนเป็นญาติเราคนนึงเลยอ่ะคือเขาดูแลเราเสมือนญาติแล้วก็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำดีมากจนทุกขั้นตอนจนแบบเรารู้สึกว่าเราคือตอนแรกเพชรไปเจอคุณก้อยก่อนใช่แล้วทีนี้คุณก้อยเขาคอนซัลท์เราเบื้องต้นก่อนไหมว่าต้องทำอะไรไหมใช่แล้วพี่ก้อยก็บอกว่าต้องทำนี่สรุปทำตัวเอ้าขนาดนั้นเลยเหรอคะอะไรเงี้ยหนูก็กลัวกลายเป็นแบบพอไปเจอคุณหมอเอ้าคุณหมอบอกให้ทำเหมือนที่พี่ก้อยบอกจริงอะไรเงี้ยแล้วเห็นว่าถึงขนาดควักเงินล้านเปลี่ยนหน้ากันเลยทีเดียวเปลี่ยนทั้งตัวเลยค่ะตอนนี้ขาก็แบบคือชอบบอดี้ตัวเองมากเพราะว่าแบบขาก็สวยเล็กขาเล็กเดียวใช่ดูดไขมันที่ขาด้วยใช่ค่ะดูดแล้วก็ทำเขาดูดกันตรงไหนนะเพชรคือดูดเนี่ยค่ะตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยรอยดูดปะไม่ค่ะนี่รอยช้ำคือดูดใหญ่ขนาดนี้แผลจะอยู่ประมาณซ่อนตรงใต้บิกินี่เจ็บไหมหน้าหลังมันก็เจ็บนะแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าเกาหลีอะค่ะเขาหลังจากการผ่าตัดแล้วอะเขาให้เราใช้ชีวิตปกติต้องหรอใช่เราต้องเต้นดูลันลาเต้นอะไรได้เลยเราต้องใช้ชีวิตปกติให้ได้คือเราต้องไปเดินยิ่งเดินเยอะนอนก็ต้องนั่งนอนอย่างเงี้ยค่ะ7วันทรมานมากแต่ว่าคือหลายๆคนเนี่ยสังเกตว่าทำไมเพชรถึงหายเร็วเพราะนั่นน่ะคือเราดูแลตัวเองดีแล้วเราก็ปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดมากเขาบอกให้เราเดินเพื่อเดินเลือดเสียออกเราก็เดินตลอดเดินในอากาศหนาวด้วยนะร้อนมากเลยช่วงเนี้ยก็คือใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยไม่ต้องไปนอนสะอ้อสะแอะโอ๊ยเจ็บนั่นเจ็บนี่ห้ามคุณหมอบอกเลยใช่มั้ยคะคือเหมือนมันเป็นหลักจิตวิทยาอย่างนึงแล้วก็ยิ่งเดินยิ่งหายเร็วแปลกหายเร็วทำให้ฟื้นทำในไทยเร็วมันเป็นอาทิตย์นู่นใช่เพราะว่าในไทยอากาศร้อนออกไปเดินไม่ได้นะฮะวันนี้มารายการของเราทั้งทีค่ะเรามีข้อมูลลึกๆนะคะคุณชมขาเขาบอกว่าคุณน้ำเพชรเนี่ยเอารูปของคุณน้ำพัชราภาจำนวน32รูปบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปให้คุณหมอที่เกาหลีเนี่ยบอกว่าอยากหน้าแบบนี้ทำไมต้อง32รูปเยอะจังคือทุกมุมค่ะทุกมุมตาโครงหน้ามุมนี้เอากี่รูปหน้ามุมนี้เอากี่รูปหน้าตรงมุมนี้เอากี่รูปคือทุกมุมจริงๆแล้วไปหารูปมาจากไหนคะก็ในโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็ใน Instagram ของพี่อ้ําด้วยรูปไหนที่เราชอบอย่างเช่นบางมุมแม่อ้ําก็แต่งหน้าแบบหน้าเด็กบางมุมแต่งหน้าเฉียวเซ็กซี่ต้องรูปทั้งแต่งหน้าและไม่แต่งหน้าและหน้าสดแล้วก็ใน IG แม่ครบทุกรูปค่ะคือ IG ของแม่อ้ําเนี่ยมีทุกมุมของใบหน้าเลยเหรอจริงคือแบบด้านข้างหน้าตรงใช่หรือว่าคืออย่างมุมแบบอะไรเค้าเรียกอะไรนะมุมเงยมุมเสยมุมอะไรมีหมดเพราะว่าอย่างดาราบางคนอ่ะมีมุมเดียวแต่ว่าแม่อ้ําดาราบางคนสวยมุมเดียวจริงมั้ยใช่แต่แม่อ้ําคือสวยทุกมุมไงคือรูปใน IG แม่อ้ําคือมีทุกรูปอ่ะหน้าสดยังมีอ่ะใช่แต่เราบอกแบบนี้ว่าชื่นชมคุณอ้ําพัชราภาคือเวลาเขาถ่ายรูปเขาจะไม่ใช้แอปพลิเคชันทำให้เนี่ยเราเห็นถึงมิติของหน้าได้ชัดมากถูกอันนี้ถูกเลยแล้วก็หน้าของพี่อ้ํานะคะเป็นหน้าที่บาลานซ์ครบคือ1ส่วน1แล้วก็ 0.8 ซึ่งมันเป็นใบหน้าที่หวานแต่ว่าพี่อ้ําด้วยความเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นคือความเซ็กซี่ไม่ทำอะไรก็เซ็กซี่อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันทุกอย่างคือมันสมูทมันดูแล้วมันสบายตาไปหมดเลยอะไรก็เลยเอารูป32รูปไปให้คุณหมอที่เกาหลีดูและคุณหมอบอกไหมคะว่าโอ้ได้เลยเหมือนคล้ายละไม้ยังไงบ้างหมออ่ะด้วยความที่เรามองคนเกาหลีอ่ะเราก็มองคนเกาหลีหน้าเหมือนกันเวลาที่เขามองคนไทยอ่ะเขาก็บอกว่าอ๋อมองเขาก็หน้าเหมือนกันเขาบอกว่าโครงหน้ามีความเป็นไปได้เขาก็วัดจากคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยค่ะวัดสัดส่วนวัดคางวัดอะไรเขาบอกว่าโครงหน้ามีความเป็นไปได้แต่จมูกไม่เหมือน 100% นะเขาก็บอกให้ทำใจเพราะว่าฐานจมูกของเราอ่ะมันใหญ่แล้วมันทำทรงที่เหมือนพี่อ้ําเนี่ยแล้วมันจะไม่เข้ากับหน้าของพี่อ้ําจะเป็นทรงยังไงนะจมูกไปเลยของพี่อ้ําจะปลายไม่เชิดเหมือนของเพชรแต่ของเพชรเนี่ยปลายคือจะเชิดตรงเนี้ยค่ะใช่แล้วก็เพื่อทำให้จมูกเราเรียวยาวขึ้นถูกไหมจมูกคุณอ้ําพัชราภาคุณชมอันนี้คุณอ้ําใช่ไหมฝั่งขวาฝั่งใช่ค่ะไหนนะ
ช่อันนั้นจมูกคุณอ้ําเค้าจะเล็กตรงแกนจมูกจะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะคะเพราะฐานกระดูกเค้าเล็กใช่อย่างนี้ใช่ไหมคะคือเหมือนพี่อ้ำมันหน้าเล็กอยู่แล้วแต่ว่าเพชรหน้าใหญ่คือต้องไปใช้วิธีการตัดกระดูกเข่าโครงหน้าให้ได้โครงที่เหมือนพี่อ้ำแล้วก็ในส่วนของเรื่องดวงตาเนี่ยคือต้องทำใจเพราะว่าของเพชรเนี่ยมีการแก้ไขมาแล้ว5รอบครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่6ก็บอกว่าแก้เนี่ยทำยากกว่าทำครั้งแรกนะใช่ค่ะคืออยากจะบอกหลายๆคนเลยว่าถ้าจะไปทำตาที่ไหนให้คิดให้ดีก่อนเพราะว่าถ้ายิ่งทำมันก็ยิ่งเละยิ่งมีผังผืดยิ่งมีแบบคืออะไรหลายๆอย่างเขาเรียกว่ามีรอยอ่ะมีรอยตะเข็บอะไรเงี้ยใช่แล้วมันอยู่บนตาแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าเพชรพอใจแล้วแหละเพราะว่าคือรูปก่อนนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีรอยเลยอ่ะพยายหลับตาได้ไหมฮะน้อยมากมันยังมีแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวมันจะยุบอีกใช่ไหมต้องรอให้รอยมันหายประมาณ1ปีค่ะตาต้องใจเย็นกับหนึ่งปีตาก็จะเข้าที่เลยใช่นะคะแล้วดวงตาเนี่ยคุณหมอว่าไงบ้างโอกาสที่จะเหมือนคุณอ้ําในส่วนของดวงตาเพราะคุณอ้ําเนี่ยตาสวยมากคือพี่อ้ําอ่ะเค้าตารูปตาหวานแต่ของเพชรเนี่ยก็ผ่าตัดเปลี่ยนรูปตาเหมือนกันก็คือตาเก่าของเพชรอะค่ะมันจะไม่ได้โตขนาดนี้คุณหมอก็คือกรีดเปิดหางตาแผลเปิดตรงนี้ค่ะเห็นมั้ยคะมันจะมีรอยแดงอยู่ตรงนี้ค่ะก็ยังเป็นแผลอยู่เลยนะยังเปิดอยู่ก็คือกรีดเปิดหางให้ตามันรู้สึกว่ามันสดใสขึ้นแล้วก็ตาไม่ชี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะได้เหมือนมากน้อยขนาดไหนเพราะเราอยากไปเกาหลีเลยอีกสิ่งหนึ่งนะที่หลายๆคนเนี่ยสังเกตแล้วมองเลยเรื่องของโหนกนูนค่ะคุณผู้ชมขาหน้าผากของคุณอ้ําเนี่ยเป็นหน้าผากมหาเสน่ห์นะคะซึ่งน้องน้ําเพชรเนี่ยหน้าผากคล้ายคุณอ้ําเลยก็หมอก็คือตั้งใจปั้นให้คล้ายๆเลยอะไรเงี้ยค่ะส่วนหน้าผากเนี่ยของเพชรเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพี่อ้ําอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็คือมีความคล้ายเพราะว่าคือคุณหมอได้ใช้ไขมันผสมกับสเต็มเซลล์อะค่ะฉีดแล้วก็เลี้ยงไขมันจริงค่ะนะคือตอนทำออกมาเนี่ยบอกได้เลยว่าวันแรกมันบวมไหมไม่รู้จะเจ็บตรงไหนอะคุณแม่มันแบบคือมันเจ็บไม่รู้จะตึงตาเจ็บหน้าผากเจ็บใต้ตาหรือจะเจ็บจมูกหรือว่าจะเจ็บตามหรือจะเจ็บตรงนี้แล้วก็แผลก็ในปากแล้วที่ตัวก็มีแผลอีกก็แบบกูจะเจ็บตรงไหนดีวะเออแล้วเขาไม่ทำยาสลบเหรอเขาทำยาสลบคือเพชรอ่ะเป็นเคสที่ดมยาสลบไป9ชั่วโมงโอ้ซึ่งยาวนานมากจริงๆแล้วเนี่ยผ่าตัดศัลยกรรมมันทำยากคือผ่าตัดเข้าไป11โมงครึ่งออกมา2ทุ่มครึ่งอ่ะแล้วก็ลงมาห้องพักฟื้นได้ตอน4ทุ่มครึ่งแล้วหลังจากนั้นนะคะคือหมอเกาหลีจะไม่เหมือนหมอไทยถ้าเราฟื้นตัวแล้วเนี่ยเขาจะต้องให้เราหายใจทางปากพังงาอย่างเงี้ยอีก6ชั่วโมงเพื่ออะไรเดี๋ยวนะ4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนตี1ตี2เอ้ย4ชั่วโมงขอโทษค่ะ4ชั่วโมง4ชั่วโมงนะเพื่อให้การยาสลบอ่ะมันระเหยออกมาให้หมดก่อนซึ่งคอเราอ่ะก็จะแห้งเรากินน้ำไม่ได้กินน้ำไม่ได้ด้วยแล้วก็มีสายไอ้สายที่วันแรกที่หนูลงรูปอ่ะค่ะจะมีสายเดินเลือดอ่ะเออสายเดินเลือดเสียบที่ปากแล้วก็อย่างเงี้ยทรมานไหมมากที่สุดในชีวิตแบบคือถามว่ามันทรมานไหมอ่ะบอกเลยว่ามากแต่ว่ามันคุ้มค่าไหมก็บอกเลยว่ามากเช่นกันคือพอผ่านไปในช่วงเวลาที่ตอนที่อยู่เกาหลีอ่ะพี่เห็นอีกวันนึงลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่แล้วอ่ะคือจริงๆ24ชั่วโมงแรกอ่ะหลับเป็นตายสลบไปเลยพอกลับจากโรงพยาบาลมาปุ๊บได้กินนมสักแก้วนึงแล้วก็สลบไปเลยอีกวันนึงก็คือเป็นวันที่ต้องมา follow up อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นยังไงมาถอดสายเดินเลือดอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าเฮ้ยมันฟื้นตัวเร็วมันเดินได้อ่ะแล้วก็คือตอนที่หนูเดินกลับโรงแรมอ่ะจากโรงพยาบาลไปถึงโรงแรมหนูก็เดินเองได้ใช่มั้ยไม่ไกลค่ะก็คือพยายามเดินได้แล้วก็แบบมองไม่เห็นเพื่อนก็จูงอะไรเงี้ยพี่ก้อยกับพี่ติ๊ติอ่ะก็ตามันยังอย่างนี้ถูกไหมใช่มันลืมไม่ขึ้นแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วอีกวันนึงอ่ะคือเหมือนกับว่าหนูก็นั่งนอนหนูเข่งคัดแล้วก็ดื่มน้ำพวกน้ำฟักทองสกัดพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เกาหลีจะมีขายในร้านขายยาถ้าเกิดใครไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีก็ซื้อมาทานได้น้ำฟักทองใช่มันจะเป็นน้ำฟักทองถุงๆกันในร้านขายยาช่วยให้เราฟื้นตัวเร็วจากการทำศัลยกรรมมันช่วยให้แผลผ่าตัดมันแห้งเร็วด้วยแล้วก็นี่ถือว่าเป็นเทคนิคใช่แล้วหนูก็กินยาสมุนไพรจีนที่ยาสมุนไพรจีนที่มันของอะไรนะเหมือนเยาวราชมีขายไหมที่กินแล้วแผลแห้งเร็วอ่ะใช่ไอ้เป็นเม็ดเป็นอ่ะเพี้ยงจือหวังอ่ะอะไรนะใช่แต่ว่าก็คือมันเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นทางเลือกเพราะว่ามันแพงเม็ดหนึ่งเม็ดละ2,800กล่องหนึ่งกล่องละ28,000โอ้
แต่น้ำเพชรก็ซื้อซื้อค่ะเพื่อที่แผลเราจะได้หายเร็วใช่แล้วมันก็คุ้มค่านะหายเร็วคือหายเร็วแล้วก็พอวันที่2อ่ะคือลุกขึ้นได้แล้วก็อ้าวไหนๆพักกลางน้ำก็เต้นหน่อยละกันเฮ้ยแต่ว่าเราไม่ได้ขยับตรงใบหน้ามากเฮ้ยมันเต้นได้เว้ยคือขาแขนมันขยับขาเราก็เพิ่งผ่าไอ้นี่มันใช่ไหมอ่ะฉันก็คือไขมันใช่ไหมออกเสียคะก็งงเหมือนกันคือช้ำเขียวทั้งเส้นเลยนะแต่ไม่เจ็บเลยเออไม่ติดรอยช้ำไม่มีแล้วว่าใช่ตอนนี้คือไม่มีรอยช้ำแล้วนะคะเออแต่คือแบบไม่เจ็บเลยอ่ะเออแล้วก็เอ้ยหรือว่ามันเป็นที่ยาดีด้วยไม่ใช่ไลฟ์สดอะไรปกติด้วยคือที่พยายามที่จะไลฟ์เนี่ยพยายามแต่ว่าจะไลฟ์แค่วันละครั้งก่อนนอนพยายามที่จะไลฟ์ให้ทุกคนดูว่าเนี่ยเราก็เก็บเซฟวิดีโอไว้นะเพราะว่าระหว่างที่เราทำเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็กำลังศึกษาหาข้อมูลอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยในสัญญากรรมในเกาหลีอ่ะมันมีทั้งดีและก็ไม่ดีจริงมันมีทั้งที่บางโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหฮัลโหลฮลามากพูดได้ทุกอย่างทำเทคนิคนั้นทำเทคนิคนี้ทำคือทำได้ทุกอย่างพูดได้ทุกอย่างแต่พอเอาเข้าจริงทำไม่ได้สักอย่างเลยคือบางทีที่โฆษณากันแบบว่าต้องอย่างนี้เหมือนอะไรอย่างนี้พอสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นมันเหมือนตัวอย่างก็โทษของการทันไปถามพยายามไปเสียกรรมบริค่อยเกินเป็นร้านแต่สุดท้ายกลับไม่ได้ตามที่ต้องการใช่มันก็เหมือนกับเมืองไทยแหละใช่ไหมคะเมืองไทยอ่ะมันก็มีทั้งดีและไม่ดีอะไรแบบนี้เกาหลีก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเกาหลีทุกโรงพยาบาลดีหมดไม่ใช่แต่อันดับแรกคือหนึ่งเราต้องเลือกหมอเลือกหมอเลือกคือจ่ายเงินจองไปแล้วเนี่ยคือเหมือนกับทูเอเจนต์อ่ะคือวิธีการไปใช่ป่ะคะมันก็จะให้เราอ่ะคือเขาจะให้เราเนี่ยจอง1ล้านวอนก็ประมาณ 32,000 บาทอ๋อต้องเป็นการจองก่อนใช่จองคิวเสร็จปุ๊บอ่ะจองคิวผ่าตัดจองเสร็จปุ๊บไปถึงโรงพยาบาลน่ะเอาจริงๆนะเงินที่เราจะต้องเสียไปเนี่ยหลัก 500,000 ถึงล้านโอ้แต่คือเงินอยู่ในมือเราอ่ะเราไม่จ่ายก็เรื่องของเราคือคุณดูเลยคุณดูว่าขอดูโรงพยาบาลแล้วขอสำรวจเลยว่ามันสะอาดหรือเปล่าห้องผ่าตัดฆ่าเชื้อไหมแล้วฆ่าเชื้อจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเขาฆ่าเชื้อจริงอ่ะเขาจะไม่ยอมให้เราเข้าแล้วเปิดห้องผ่าตัดออกมาคือเข้าไปในโซนชั้นผ่าตัดมันจะได้กลิ่นของแบบความสะอาดกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อห้องพักฟื้นดูห้องน้ำพักฟื้นเพราะว่าโรงพยาบาลในเกาหลีอ่ะเขาจะไม่เหมือนห้องโรงพยาบาลในไทยนะที่ห้องน้ำมันจะแบบห้องน้ำมันจะอยู่ในส่วนตัวอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้คือห้องน้ำจะรวมกันเอาไปห้องน้ำรวมใช่พอห้องน้ำรวมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ห้องพักสะอาดไหมมีออกซิเจนมีถังออกซิเจนช่วยเหลือเราทันทีหรือเปล่าดูเช็คให้ดีเลยค่ะอ๋อนี่คือความรู้พี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยใช่คือเราต้องสำรวจตัวเองสิเราไปตรงนั้นแล้วเราตายเราหายไปมีใครติดต่อเราได้ไหมอ่ะไม่ใช่ว่าเซ็นให้เขาผ่าตัดเราไปแล้วอ่ะไม่แต่ตอนที่เราไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราระหว่างที่เรายังไม่จ่ายเงินเราจะไม่ทำก็ได้ใช่ไหมเราจะไม่ทำก็ได้อ่ะแล้วถ้าเราไม่ทำหนึ่งล้านวอนที่จ่ายไปจะได้คืนไหมอ่ะแล้วแต่โรงพยาบาลแล้วแต่เอเจนต์แต่พูดถึงนะถ้าไปแล้วมันแหม่งๆแล้วอะ 30,000 กูก็ทิ้งค่ะใช่ไหมเราจะไม่ดื้อเสียเงิน 30,000 ยังดีกว่าที่ต้องเสียชีวิตเสียเป็นล้านและเสียชีวิตอีกเหมือนเคสนี้เลยค่ะเหมือนเคสพี่เมย์เคสพี่เมย์คือพี่เมย์เนี่ยหนึ่งก็คือพี่เมย์ร่างกายไม่พร้อมสองก็คือพอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยเหมือนกับมันแหม่งๆตั้งแต่แรกแล้วอะถ้าแบบเป็นเพชรก็จะแบบเป็นคนที่สัญชาตญาณเร็วเราจะรู้สึกเลยว่าที่นี่อะมันไม่โอเคใช่แต่ถ้าเขาไปรู้สึกว่าที่นี่ไม่โอเคว่ะอะไรนี้นะแต่ว่าพูดไม่ได้เพราะว่าอย่างบางที่อ่ะเขาให้การปรึกษาดีเขาให้คอนซัลต์เสมือนกับว่าเราเชื่อใจเขาได้ อะไรเงี้ยคือบางที่อ่ะไอสิ่งที่ว่าดีอ่ะมันก็ไม่ดีก็มีต้องถามไปแบบนี้พูดถึงคอนซัลต์นะคะที่ไทยเนี่ยน้องน้ำเพชรมีการปรึกษาคอนซัลท์ที่ไหนปรึกษาใครยังไงบ้างคืออันดับแรกเลยปรึกษาพี่ก้อยที่เป็นเอเจนซี่ที่เราต้องคุยกับเขาตลอดทุกวันคือจุดสำคัญเลยอ่ะเพชรมีความรู้สึกว่าเอเจนซี่มีส่วนมากนะเพราะว่าเอเจนซี่เนี่ยคือหนึ่งเขารู้ว่าที่ไหนดีที่ไหนไม่ดีเขาต้องส่งคนเยอะเหมือนเราอ่ะเราส่งคนไปเราก็รู้ว่าที่ไหนทำดีที่ไหนทำไม่ดีถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเอาให้แน่เอาให้ชัดแล้วก็การคอนซัลท์เนี่ยในบางครั้งอ่ะคุณหมอเขาบินมาเมืองไทยเราก็ต้องไปเจอเขาไปเจอเขาก่อนถามว่าเขาเอาหมอเขามีเทคนิคแล้วพี่มีโอกาสเจอหมอที่ไทยก่อนไหมใช่เจอเขามีโอกาสที่ไทยก่อนเจอครั้งนึงเพราะหมอบินมาพอดีก็ไปงานคอนซัลท์คุณหมอแล้วก็สุดท้ายตัดสินใจทำตาเลยแต่ว่าไอ้ตัดสินใจทำโครงหน้าทำอะไรเงี้ยไปตัดสินใจที่เกาหลีก็คือคุณหมอตอนแรกแค่ไปทำตาตอนแรกแค่จะไปแก้ตาเฉยๆอยู่ดีๆได้แผลมาทั้งหน้าเลยค่ะคุณหมอก็บอกว่าเอาเพิ่มตรงนี้หน่อยจมูกหน่อยปากหน่อยกรามหน่อยแก้มหน่อยหน้าผากหน่อยแบบนี้นะคะเหมือนกับ
ถ้าเกิดจะต้องดมยาสลบทำทั้งทีแล้วอ่ะเอาให้มันแบบบาลานซ์เลยใช่ไหมคือตอนแรกตาเราก็ปรึกษาว่าจะแก้โครงหน้าอ่ะโครงหน้าเราก็บอกบอกว่ากรามเราอ่ะหน้าเรามันถ่ายรูปไม่ขึ้นหมอก็บอกอ๋อต้องปรับตรงนี้หน่อยหน่อยไหนๆก็ต้องดมยาละหมอก็เอาแถมจมูกแถมนี่แถมไปเลยค่ะแล้วที่จำเป็นจะต้องเขาเรียกอะไรนะรัดอะไรเขาเรียกอะไรรัดผ้าจริงๆเนี่ยการรัดผ้าสำหรับการทำโครงหน้าเนี่ยสำคัญมากนะคะก็2สำหรับในทีมเพชรเนี่ยในทีมเพชรก็จะรัดประมาณแค่2อาทิตย์ใช่2อาทิตย์ที่ต้องรัดหน้าไว้แต่วิธีการรัดเนี่ยรัด1ชั่วโมงถอดครึ่งชั่วโมงรัด1ชั่วโมงถอดครึ่งชั่วโมงแต่อย่างบางคนเข้าใจผิดไปรัดทั้งวันทั้งคืนเลือดไม่หมุนเวียนกลายเป็นปวดกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่คือมันมีเทคนิคมันมีการรีคัฟเวอรี่ตัวเองหลายอย่างอะไรเงี้ยก็แปลว่านอกจากที่เราจะได้ความรู้จากโรงพยาบาลที่เขาบอกแล้วบางอย่างเราต้องมีความรู้รอบตัวด้วยรอบตัวด้วยแล้วก็จากเอเจนต์ด้วยคือเอเจนต์จะต้องแนะนำเราอ่ะคือทุกอย่างเอเจนต์เป็นคนสอนหมดนะคะของเพชรเนี่ยแล้วก็การกินทุกอย่างคือเราไปอยู่ตรงนั้นน่ะคนดูแลเราคือใครคือหนึ่งเนี่ยเพชรแม่มีเพื่อนเพื่อนไปด้วยเพื่อนต้มข้าวต้มน้ำให้เราคือแบบมันก็ดีอย่างนึงแต่ว่าเพื่อนเราก็ต้องมีความรู้นะคือจะไปไหนจะทำอะไรก็ตามจะต้องมีความรู้อย่างที่เกาหลีคุณหมอห้ามทานอะไรบ้างไหมห้ามทานก็พวกของแสลงแอลกอฮอล์การหยุดแอลกอฮอล์เนี่ยหยุดจริงๆนะไม่ใช่หยุดแบบคือจิตเดียวก็ไม่ได้นะก่อนผ่าตัด2อาทิตย์ถึง1เดือนคุณต้องหยุดต้องเคร่งเลยใช่ค่ะคือไม่ใช่แบบว่าอ๋อหยุดแอลกอฮอล์แล้วหยุดเมื่อ2วันก่อนผ่าตัดไม่ใช่คือหยุดคุณต้องหยุดจริงๆแล้วก็การวอร์มร่างกายก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าออกกำลังกายเหรอฮะออกกำลังกายแล้วก็เพราะ1อ่ะคือเราต้องดมยาสลบ2เราไม่รู้ว่าเราจะตื่นเมื่อไหร่3คือไม่รู้ว่าจะตื่นมั้ยเนี่ยอันนี้พูดล้อเล่นร่างกายเราต้องแข็งแรงพอเพราะว่าเหมือนกับอยู่ดีๆอ่ะคิดนะคะว่าเราอ่ะอยู่ดีๆเราสลบไปเลยอ่ะแล้วเราไม่รู้เรื่องว่าเขาทำอะไรกับเราบ้างร่างกายเรามันได้รับความเจ็บปวดแค่ไหนในระหว่างที่ทำพอเวลาที่ฟื้นมามันจะต้องเจ็บทวีคูณร่างกายเราแข็งแรงพอที่จะรับมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยสำคัญมากคือห้ามไม่ได้หรอกถึงจะมีข่าวมีคนตายหรือจะมีข่าวแบบทำแล้วเน่าทำแล้วติดเชื้อห้ามไม่ได้ห้ามคนทำศัลยกรรมห้ามผู้หญิงให้สวยไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะไปก็ต้องศึกษาหาข้อมูลดีๆนะฮะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าโรงพยาบาลที่เกาหลีเนี่ยมีเยอะมากการเลือกโรงพยาบาลอย่างที่น้องน้ำเพ็ญบอกนะคะว่าเราต้องมีการศึกษาข้อมูลหรือว่าการดูและหลังจากที่เราตัดสินใจว่าเราไปละโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลมีชื่อโรงพยาบาลว่าอะไรคะของเพชรนะคะชื่อโรงพยาบาลนานะค่ะโรงพยาบาลนานะโรงพยาบาลนานะเนี่ยคือทำไมถึงเลือกโรงพยาบาลนี้ดีกว่าคือไม่อยากพูดเป็นการโฆษณาเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะหาว่าเหมือนเป็นเคสรีวิวให้หมออะไรเงี้ยแต่คือหลายๆอย่างโรงพยาบาลนานะเป็นโรงพยาบาลที่เปิดใหม่โรงพยาบาลใหม่เนี่ยคือต้องขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเรื่องความสะอาดเพราะว่าหนึ่งคือมันยังไม่มีการเชื้อมันยังไม่แบบโรงพยาบาลเปิดใหม่เพิ่งเปิดเลยแต่คุณหมอเป็นคุณหมอที่ดังมากคุณหมอ3คุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเคยเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลดังๆมาก่อนหมดเลยใช่แล้วก็ด้วยความฝีมือประสบการณ์ของคุณหมอเนี่ยอย่างคุณหมอที่ทำโครงหน้าให้เพชรน่ะทำมา20ปีละทำมา20ปีเพราะฉะนั้น20ปีเนี่ยเขาผ่านมากี่เคสถูกไหมคะระดับเลเวลความชำนาญของคุณหมออ่ะคือตัดแล้วก็ความใส่ใจของคุณหมอดีมากไม่คิดว่าการนอนโรงพยาบาล1คืนเพชรเจอหมอ4ครั้งนะหมอวนมาดูด้วยตัวเอง4ครั้งใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่แบบว่าพอทำเสร็จแล้วเขาจะหายไปเลยบางที่ก็ทำแล้วหายไปเลยเจออีกทีวันตัดไหนหรือเจออีกทีวัน follow up จริงแต่ที่นี่ทำไมถึงชอบทำไมถึงเขียนรีวิวให้เยอะขนาดนั้นเพราะหนึ่งคือเราไปแล้วเราประทับใจอ่ะคือตอนแรกเราไปเขายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครจริงคือไปเขายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นนางงามหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเขารู้ได้ไงอ่ะฮะเอเจนต์บอกสิคะเอเจนต์บอกหรือไม่ก็มีการเซิร์ชหาข้อมูลได้ไงแหละขนาดฉันดูฉันอยากไปเกาหลีเลยเพราะว่าในแว็บนางรีวิวจะแบบโอ้โหมันเลิศว่ะคือไอ้ที่รีวิวเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยก็คือเขาศึกษาจริงๆแต่ว่าอย่างบางคนก็จองมีนะอันนี้แอบเมาส์มีบางคนที่จองไปทำโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลที่อื่นที่หนึ่งที่หนึ่งเสร็จปุ๊บอินบ็อกซ์มาหาเพชรอินบ็อกซ์บอกว่าทำยังไงดีคือเห็นเคสที่มันแบบพังๆไปแล้วแบบแล้วอยากจะแบบไม่อยากทำแล้วอะไรเงี้ย
เราก็มีความรู้สึกว่าสำหรับเราอะถ้ามันเป็นพูดชื่ออื่นมาเรายังรู้สึกว่ามันอาจจะดีก็ได้แต่พอพูดชื่อลงมาแล้วมาปุ๊บเราก็แบบถ้าสัก 30,000 นะคะก็บอกแนะนำคุณพี่คะ 30,000 แลกกับความเสี่ยงทิ้ง 30,000 ดีกว่าค่ะก็จะมีคนมาปรึกษาในอินบ็อกซ์ของน้องน้ำเพชรก็ค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าบางทีถ้าว่างตอบเองหมดเลยนะเรื่องสัญญกรรมเพราะว่าเป็นห่วงจริงๆคือวันนี้สามารถเป็นเอเจนต์พาไปเกาหลีได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะคือเหมือนกับว่าเราอ่ะมันจะการเป็นเอเจนต์น่ะต้องมีสัญญาถูกกฎหมายแล้วก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครจะเป็นก็ได้หรอไม่ใช่ค่ะคือตอนนี้วันนี้เพชรไม่สามารถเป็นเอเจนต์ส่งไปเกาหลีได้นะแต่ถ้ามาสอบถามเพชรสอบถามได้เพชรยินดีตอบถึงไม่มีผลประโยชน์อะไรอ่ะก็สามารถตอบคือเราสามารถให้ความรู้ได้ใช่แต่ถ้าอยากไปจริงเราต้องพาไปหาใครพี่ก้อยอ๋อก็คือเหมือนกับว่าถ้าใครอยากสัญญกรรมก็ปรึกษาน้องน้ำเพชรได้แต่น้องน้ำเพชรเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะพาคุณไปที่เกาหลีได้แต่น้ำเพชรก็มีที่เลี้ยงของน้ำเพชรที่เขาและเพชรเขามีประสบการณ์ตรงที่เจอเอเจนซี่คนนี้ใช่ก็คือแนะนำแล้วก็แนะนำได้แนะนำไปได้หรือว่าติดต่อพี่ก้อยไปได้โดยตรงเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคืออย่างของเพชรเนี่ยเพชรไม่อยากให้การทำสัญญกรรมใบหน้าที่เหมือนไอดอลของเราเป็นไปในเชิงธุรกิจคือเหมือนกับพี่อ้ําเขาจะเสียใจไหมพี่อ้ําเขาจะเสียความรู้สึกนะเหมือนกับว่าคืออย่างวันที่เราอยากจะเหมือนเขาอ่ะเขามาให้กำลังใจเราเราแท็กเขาไปเหรอเราไม่ได้แท็กอ้าวแล้วเขาก็มาตอบคือเราไม่ได้แท็กเลยแต่ว่าพี่อ้ําอ่ะมาเม้นเองคือทุกอย่างคือมันปื้มมันปิติมันเออเนาะคือเหมือนแม่มาเองอ่ะแล้วแบบคือตอนแรกคือแม่บอกไปหายไปนะใช่มั้ยใช่คือน้ำตาจะไหลจริงๆเพราะว่า1คือหนูเกิดมาซุปตาคนเดียวในดวงใจก็คือแม่คือเจอยังไงก็เปิดช่อง7มาคือเจอแม่อ้ําสุดท้ายคือวันนี้กลายเป็นแบบแม่คืออันดับ1ของประเทศไทยแล้วแม่มาเป็นให้มันปึ้มยังบอกไม่ถูกแล้วก็อย่างที่บอกค่ะคือในณตอนนี้นะคะแล้วเม้นมา2รอบอยู่นะเม้น2รอบเม้น2รอบเออจริงแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ากระแสอีกหลากหลายกระแสเช่นกันหลายๆคนเนี่ยก็เปรียบเทียบว่าโอ้ยน้ำเพชรหน้าเหมือนน้ำจริงหรอคนถามคนพูดอย่างนี้เยอะมากกับกระแสการเปรียบเทียบเรารู้สึกไงบ้างคะคืออย่างของเพชรเนี่ยเพชรต้องทำใจก่อนว่าหน้าเพชรมันเป็นหน้าที่แบบแก้ไขมาเยอะมากแล้วมันอาจจะไม่เหมือนได้ 100% แต่ยังไงต้องขอให้รอดูเป็นกันไปก่อนว่ามันจะเหมือนหรือไม่เหมือนเพราะตัวเองก็ลุ้นอยู่เหมือนกันแต่สำหรับใน Instagram ของเพชรเนี่ยทุกคนก็จะเข้ามาแสดงความเห็นว่าเอ้ยมันเหมือนแล้วนะอย่างบางคนก็มีว่าไม่เหมือนบ้างแล้วก็บางครั้งก็บอกว่าไปทำเหมือนคนอื่นทำไมอะไรอย่างเงี้ยเออทำบอกสวยแล้ว คือเพชรอยากจะตอบคำถามนี้กับคำว่าสวยแล้วเนี่ย จริงๆคือมันยังดีไม่พอค่ะยังสวยไม่สุด จริงเหรอหน้าตอนนี้น้องน้ำเพชรมองหน้าตัวเองนะคะอ้าวมองใส่กล้องนะคะคือเมื่อก่อนหน้าตัวเองสวยหรือยังคะตอนนี้คือสวยและสวยขึ้นเยอะมากคือเมื่อก่อนหน้านี้คำถามคือทำไมต้องไปทำคือบอกว่ามันไม่สุดไงมันยังไม่สุดพอยังไม่สุดเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นแบบเฮ้ยไม่ได้ต้องทำพอทำเสร็จปุ๊บวันนี้นะคะพอใจกับหน้าตัวเองมากผิวหน้าอะไรดีขึ้นมากหมดเลยอ่ะเพราะมันทำสเต็มเซลล์ไงเอาหรอคือสเต็มเซลล์จากเลือดเอามาปั่นแล้วเข้าไปเพาะเซลล์เองเพาะเป็นเซลล์ต้นกำเนิดแล้วก็มาปั่นใช่คือเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของตัวเองแล้วก็ฉีดผสมกับไขมันแล้วฉีดที่หน้าแล้วก็ฉีดกลับไปที่หน้าหน้ามันก็จะแบบเด็กใสอ๋อมันบลิ้งมันออร่าไปหมดเลยคือจะบอกก่อนว่าอันเนี้ยยังไม่ได้นอนมา3คืนแล้วนะเอาหรอคือมันสุกเนี่ยต้องไปอ่านหนังสือเพราะวันเสาร์สอบเพราะตอนนี้กลับมาเรียนใช่ไหมใช่แล้วพอคืนวันอาทิตย์คือวันเสาร์เนี่ยไปทำงานกลุ่มเพื่อพิเศษกับเพื่อนก็ไม่ได้นอนแล้วก็กลับวันอาทิตย์เสร็จปุ๊บมีเรื่องอีกกลายเป็นยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยหน้ายังใสอยู่เลยแล้วไม่ง่วงเลยเหรอง่วงคือหน้าก็ยังบลิ้งอยู่เรียกว่าทำอะไรคะการที่เอาฉีดเลือดตัวเองแล้วเข้าหน้าเนี่ยค่ะคือมันเป็นอันเนี้ยก็หลายๆคนโดนหลอกอันนี้คือถ้าฟังเพชรจากรายการของพี่โบกัสเนี่ยกับพี่เล็กซี่เนี่ยจะบอกว่าทุกคนจะไม่โดนหลอกอีกต่อไปเพราะว่าหนึ่งเนี่ยการเลือกแลบสเต็มเซลล์ในเกาหลีต้องทำในโรงพยาบาลที่เป็นขนาดใหญ่เท่านั้นโรงพยาบาลเล็กๆไม่มีนะคะส่วนใหญ่โรงพยาบาลจะทำเป็นเครื่อง PRP โรงพยาบาลทั่วไปบอกเอาทำสเต็มเซลล์จากเลือดเนี่ยก็คือทำเป็น PRP แล้วก็ฉีดกับเข้าไปหน้าทำให้หน้ามันใสแต่มันจะใสแป๊บเดียวแต่ทีนี้เนี่ยโรงพยาบาลที่ไม่หลอกคุณนะคะมันจะเป็นแล็บ
มันจะเป็นแลบเพาะสเต็มเซลล์เขาจะเอาเลือดของเราอะค่ะไปปั่นดูดเลือดมาเจาะเลือดเนี่ยนะใช่ดูดไปเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ไปปั่นพอไปปั่นเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปเพาะเซลล์เป็นเซลล์ต้นกำเนิดแล้วก็มาผสมกับไขมันแล้วก็ฉีดกลับให้เราโอ้ใช่แล้วหน้าเราอะมันก็จะแบบใสๆแบบเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือไอ้ตรงกระดูกที่ตัดไปอะค่ะตรงเนี้ยเนื้อมันจะเริ่มย่นย่นหน่อยเพราะว่าเขาเพชรตัดกระดูกไปนะคะตัดกระดูกไปจนถึงกรามตรงเนี้ยต้องรอให้มันตกประมาณ3เดือนให้มันตกเต็มที่แล้วฉีดยกที่เกาหลีเขาจะมีการเก็บคือเขาจะใช้ไหมที่มันเป็นซิลิโคนอะร้อยเข้าไปแล้วก็เก็บไม่ต้องกลับไปเกาหลีไปร้อยไหมเก็บอีกอีก3เดือนไปอีกมันเป็นไปเกาหลีอีกใช่ไหมคะต้องไปค่ะคือแบบว่ามันเป็นขั้นตอนของการรักษาคือเขาไม่สามารถที่จะลิฟต์ตอนนั้นได้นะคะเพราะว่ามันหน้าเราตุ่ยเราบวมอยู่เราต้องแบบเราต้องค่อยๆเนี่ยค่ะไอ้ตรงที่มันเหี่ยวเนี่ยตรงเนี้ยมันจะตึงไปเลยนะคือการร้อยไหมเกาหลีอ่ะก็ไม่เหมือนการร้อยไหมไทยแล้วเจ็บไหมเกาหลีเนี่ยไหมเกาหลีก็ไม่เจ็บนะเส้นเดียวร้อยปึ้งปึ้งดึงตึ้งใช่แล้วตรงเนี้ยของเรามันก็จะไม่ย่นต้องใส่ยาสลบไหมคะไม่ต้องคือตรงเนี้ยคือโครงหน้าค่ะซูมได้นะคะมันก็จะคล้ายๆพี่อ้ําใช่ไหมตรงเนี้ยแล้วตอนนี้กินข้าวอะไรลำบากไหมพี่โครงหน้าคล้ายโครงหน้าใช่ไหมโครงหน้าเป็นโครงหน้าก็เราถูกบอกได้ว่าโครงหน้าเป็นพี่อ้ําไงใช่ไหมโครงหน้าเห็นไหมและสิ่งหนึ่งอ่ะน้องนาเบตอนนี้นะคะที่ยังอีกนิดนึงคืออินเนอร์ความเซ็กซี่ของคุณอ้ําต้องมาอีกนิดนึงเฮ้ยนะนะเซ็กซี่แต่อินเนอร์แม่ต้องอีกนิดนึงต้องไปอีกนิดนึงแต่หน้าได้ละหน้าได้ใช่แล้วก็คืออย่างที่บอกอย่างเดี๋ยวขอสรุปอีกนิดนึงคืออย่าโดนหลอกศึกษาข้อมูลเยอะๆแล้วก็ถามหลายๆเพราะคนโดนหลอกเยอะใช่มั้ยคะเยอะบอกเลยว่าบางคนก็ดูแลไม่ดีบางคนก็แบบให้ข้อมูลไม่จริงที่ออกมาเป็นข่าวเลยค่ะบางทีบางข่าวก็ยังถูกปิดไว้อยู่บางโรงพยาบาลอ่ะก็ถึงบอกไงว่าปิดข่าวเก่งบางทีบางโรงพยาบาลก็ PR เก่งแต่ปกปิดในจุดบกพร่องของโรงพยาบาลนั้นๆใช่อย่างก่อนหน้านี้ก็คือก่อนหน้าเคสของพี่เมย์อ่ะมีเคสของคนรู้จักเพื่อนเพชรเป็นเพื่อนของเพื่อนอะทำที่เดียวกันด้วยที่เดียวกันค่ะติดเชื้อที่คางจ้ะเชื้อตัวเดียวกันค่ะแล้วก็เกิดมาจากลงไปไม่สะอาดไม่สะอาดไม่สะอาดคางเบี้ยวไปเลยจ้ะว้ายโอ้อันนี้ก็เลยแก้ลำบากอีกคือเจอคำว่าเพราะเชื้อพวกนี้ทำให้เราสูญเหมือนเขาเรียกว่าเสียชีวิตได้ก็คิดดูดิถ้าทำใต้ตาบอดเลยนะเออโอ้ยคืออย่างที่บอกค่ะผู้ชมขาอย่างที่น้องน้ำเพชรบอกนะว่าต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเป็นอย่างดีก่อนเลยนะไม่ใช่ว่าคุณจะไปหลงเชื่อการโฆษณาแบบเร็วๆอู้เห็นคนดังคนนั้นไปคนนี้ไปคุณต้องศึกษาข้อมูลก่อนไม่ว่าจะเป็นในอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงปรึกษาเอเจนซี่หรือเอเจนต์นะคะที่ให้คำปรึกษาคุณหลังจากนั้นคุณก็ต้องไปศึกษาอีกว่าโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลสะอาดมากน้อยแค่ไหนเหมือนที่น้องน้ำเพชรบอกนะคะณตอนนี้ค่ะณวันนี้หลายๆคนเนี่ยมองว่าน้ำเพชรเนี่ยนะคะคือผู้ที่เสพติดสัญญกรรมจริงหรือไม่คือถามว่าเสพติดสัญญกรรมไหมนะคะเพชรต้องขอปฏิเสธเลยว่ามันไม่ได้เสพติดสัญญกรรมแต่ทำไมเราถึงทำไม่หยุดเพราะมันยังไม่พอใจคือมันยังเรารู้สึกว่ามันยังสวยได้มากกว่านี้ยังสุดได้มากกว่านี้แล้วสุดท้ายอ่ะพอครั้งสุดท้ายของเรายกเครื่องทั้งหน้าเลยกลายเป็นแบบโอเคเราสุดละแล้วเราก็จะสุดเท่านี้พอแล้วเอาไว้ให้อายุมันโรยราแล้วค่อยมาบ้ากันใหม่ตามการเวลาที่มันเกิดรอยหย่อนพร้อยของใบหน้าหรือพวกนี้ใช่ตอนนี้ยังตึงอยู่แล้วน่าจะตึงอีกนานกินอาหารลำบากไหมพอเวลาเป็นการปรับเปลี่ยนโครงกระดูกถูกไหมคืออันเนี้ยโชคดีไม่ได้ทุบโหนกก็เลยไม่ลำบากเท่าไหร่ถ้าบางคนทุบโหนกก็คือมันก็ขึ้นโอ้โหบอกเลยว่าทุบโหนกนะต้องกินของนิ่มๆเลยอะเหมือนรถสิบล้อทับหน้าจริงๆแต่โหนกสวยนะอันเนี้ยคือเพชรไม่ได้อันเนี้ยเพชรไม่ได้ทุบค่ะแต่ว่าเนี้ยมันมีบางกระแสมีบางคอมเมนต์ที่บอกพี่น้ำเพชรปากสวยจังเลยค่ะพี่ไม่ได้ทำปากค่ะลูกที่มาเคลียร์กันจะจังการบินไปเกาหลีครั้งนี้เนี่ยน้องน้ำเพชรทำอะไรบนใบหน้าบ้างอ่ะมาฟังกันดีๆอย่าไปเมาส์กันบีทีบางจุดก็ทำบางจุดก็ไม่ได้ทำใช่อ่ะบนใบหน้าทำอะไรบ้างเริ่มจากที่ไหนก่อนขาก่อนแล้วกันก่อนค่ะดูดไขมันต้นขานะคะก็คือได้ข้างละ 1,000 ซีซีแล้วก็ไปทำแล้วก็เอาเลือดตัวเองอ่ะไปทำเป็นสเต็มเซลล์ผสมกับไขมันแล้วก็มาฉีดที่หน้าผากใต้ตาลองแก้มนะคะแก้ไขชั้นตาเส
จาก3ชั้นให้เป็น2ชั้นแล้วก็มัดกล้ามเนื้อตาค่ะแล้วก็แต่งชั้นไขมันตานะคะเสร็จปุ๊บกรีดเปิดหางตาค่ะกรีดให้ตาโตเปลี่ยนรูปตานะคะแล้วก็ทำจมูกใหม่ทำจมูกเนี่ยคือทำโดยวิธีการโอเพนก็คือเปิดจมูกออกมาเลยแล้วเปิดด้านข้างเงี้ยคะเปิดเนี่ยค่ะเปิดหมดเลยตรงเนี้ยนะคะเปิดแล้วก็เอากระดูกในโพรงจมูกมาทำปลายจะหน้าของเพชรเนี่ยจะดูไม่ค่อยปลอมเพราะว่าจะมีซิลิโคนอยู่แค่นี้เองค่ะมีแค่นี้นะคะคือตรงปลายจมูกก็คือจมูกจริงใช่เป็นกระดูกของเรากระดูกเราจริงๆซึ่งคุณหมอก็ทำออกมาให้มันเป็นกระดูกหลังหูได้ไหมคะไม่ใช่กระดูกที่ในจมูกคือดีมากที่เนี่ยอย่างบางคนเนี่ยต้องเสียกระดูกหลังหูแล้วกระดูกหลังหูมันเสียไปแล้วมันตลกมันเจ็บอ่ะแต่อันเนี้ยก็คือเขาตัดกระดูกโพรงจมูกอ่ะในโพรงที่ยังใช้ได้กระดูกอ่อนนะคะมาต่อตรงปลายให้เราซึ่งแผลคือดีงามมากอ่ะคือมันแบบคือบอกเลยว่าคือชอบเทคนิคของหมอคิมมากรักเลยอ่ะเพราะว่าแบบตอนแรกนะพอหนูตื่นจากยาสลบมาหนูจับหลังหูก่อนเลยกระดูกหายไหมเฮ้ยมันไม่หายไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แล้วทำไมมันถึงโด่งได้ขนาดนี้อ๋อเขาก็มาอธิบายว่าเนี่ยใช้หลักการนี้นี่นะแล้วก็เขาพูดภาษาเกาหลีเหรอใช่แล้วก็เฮ้อ amazing แล้วก็งงทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บมาก็โครงหน้าก็คือตัดนะคะเหล่าโครงหน้าโดยเปิดแผลในปากในปากเนี่ยตอนนี้ก็จะมีแผลตรงนี้ค่ะซ้ายขวาแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็สไลด์คางแผลก็จะอยู่ตรงนี้สไลด์คางคือตะไบกระดูกไม่ต้องใส่ไปแล้วทับค่อยเราอ้าปากแล้วก็แหวะเนื้อข้างในเลยเหรอใช่เนาะคืออยากเห็นเหมือนกันแหละแต่ว่าแบบมันไม่เห็นตัวเองไงไม่สามารถเห็นตัวเองได้และส่วนอื่นล่ะคะอย่างหน้าผากหน้าผากก็ฉีดไขมันฉีดไขมันนะหน้าอกทำไหมคะหน้าอกไม่ได้ทำที่เกาหลีค่ะที่ไทยนะคะก็คือประมาณนี้ถ้าตีเป็นมูลค่ากี่ล้านบาทก็50.5 ล้านวอนก็ประมาณ1,500,000บวกบวกโรถเกือบคันนึงเลยโอ้ยก็ได้คือรถเบนซ์นะต้องโลต้องเลยนะต้องโมทั้งตัวถ้าเกิดว่าดมยาสลบแล้วก็เอาให้สุดโอ้โหเรียกว่ารถเบนซ์คันนึงเนี่ยอยู่บนตัวของน้องน้ำเพชรนะคะแต่ถ้ารวมมูลค่าตั้งแต่คือเมื่อก่อนเนี่ยก็มีทำฟรีนะคะทำฟรีบ้างแล้วก็เป็นจ่ายเงินบ้างเป็นเคสรีวิวบ้างอะไรเงี้ยเคยนั่งนับว่าทำสัญญากี่รอบชิปโบท็อกกี่รอบทำสวยกี่รอบมูลค่าเก่าอ่ะ2,850,000 บาทโอ้แต่ว่าบางอย่างมันไม่ได้จ่ายเงินทำเองอย่างจมูกรอบเก่าก็ไม่ได้2รอบใช่ไหมรอบละ 300,000 กว่าก็ไม่ได้จ่ายเงินอะไรเงี้ยโอ้ก็ถือว่าบนเรือนร่างของเธอนะคะหลายล้านบาทนะแต่นี่แพงแพงเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วแพงผู้ชายจะจีบเนี่ยค่าสินสอดบอกแม่ขอกำไรสัก20,000ล้านแล้วขอกำไรสัก20,000สวยรับแพงมากนะคะหลังจากที่ทำสัญญกรรมมาชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคือชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากหนึ่งก็คือด้วยบารมีของคุณแม่ด้วยคือคนไม่กล้าด่าแม่ไงคุณแม่คือแม่ของแม่แม่อ้ำแม่อ้ำนะคะคือเหมือนกับเราทำหน้าเหมือนแม่ปุ๊บกลายเป็นคนไม่ด่าไงเพราะคนไม่กล้าด่าแม่แล้วว่าจะด่าปะไม่สวยเลยอย่างเงี้ยก็เดินหนีแล้วก็ทำถึงอ้ำอีกแล้วก็ร้องถึงแม่แต่มันสวยจริงเออสวยสวยจริงคือด้วยดอกคือคุณผู้ชมก็อย่าอะไรอย่าคิดมากนะคะเพราะว่าจริงๆเพชรเป็นคนขี้เล่นไงมันตลกอะไรพูดติดตลกอะไรเงี้ยผู้ชายมาจีบเยอะไหมคะช่วงนี้มีเด็กมาจีบทำไมอย่างนั้นคะเด็กอายุเด็กกว่า5ปีมาจีบคือเด็กอยากมีแฟนเป็นคุณอ้ําพัชราภาก็เลยเลือกน้ําเมทไงเลือกน้องน้ําเพชรแต่เขาประกาศเลยหรือว่าเขาจีบเขาจีบแต่ว่าแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราจะคุยอะไรกับน้องเขาไม่แต่5ปีน้อยนะไม่5ปีน้อยแต่ว่า5ปีคือเราทำงานเองตั้งแต่เด็กเราเป็นคนที่แบบเราทำงานละเราเวลาเราจะไม่มีแต่น้องเขายังเรียนอยู่เลยเนี่ยนะถ้าอายุประมาณ20 21ก็ประมาณปี3ไหม20ปีไหนอะประมาณปี1ปี2เพิ่งจะ21ไม่นานเฮ้ยแล้วโอเคไหมคะโอเคไหมคะกับการที่เด็กมาจีบเพราะมันไม่ได้มีเขามาจีบคนเดียวเขาบอกว่ามันเป็นอมตะนะอีกคนอายุ21คนหนึ่งอายุ23เพราะเธอหน้าเด็กงานหลังจากนั้นหน้าเด็กงานก็เลยไม่กลายเป็นว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าเราคบกับเด็กแล้วทำให้เรารู้สึกแบบว่า
อะไรนะดูเป็นเด็กด้วยอะไรเงี้ยต้องเป็นอวตารต้องกินเด็กนะอยากเป็นอมตะไหมคะยังไม่กล้ากินค่ะพ่อแม่อ้ามก็เป็นอมตะเหมือนกันเออแม่เออเห็นไหมกันเห็นไหมก็กินเด็กเหมือนกันนะคือแบบตั้งตัวไม่ทันเลยไม่ถามแค่นี้แหละเป็นสาวสวยและรวยมากนะคะคือน้องเขาแบบคือเวลาที่คุยกับน้องเขาก็รู้สึกอายๆนิดนึงเลยทำไมอ่ะมันเขินนะโอ้ยนี่คือเขินเอาดีๆนะบอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กแบบงานดีนะใช่เออโอเคล่ะโอ้ยกลับมากลับมากลับมาไม่กลิ่นแบบกลิ่นแป้งเด็กอ่ะโอ้ยเด็กเด็กไม่ใช้แป้งเด็กแล้วนะดูกลิ่นแป้งเด็กแล้วรู้สึกว่าพวกตัวโตเนี่ยกลิ่นเหม็นนะคะหอมหวานไหมหอมไหมหอมไหมตัวหอมคุณแม่นี่ลูกสาวเองแล้วคุณหลังจากที่เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเนี่ยกระแสของน้องน้ำเพชรหลายๆคนก็พูดถึงเยอะมากงานนะคะงานในวงการบันเทิงเยอะขึ้นไหมคะคือตอนนี้วันที่13เนี่ยจะมีฟิตติ้งละครค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีงานเยอะมากทั้งงานอีเวนต์งานแบบโชว์ตัวงานแบบต่างๆนานาแล้วก็ปกติเนี่ยก็คือขายของออนไลน์ขายดีขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคนก็คือเห็นเลยชัดเลยก็คือหน้าตาตัวเราหรือว่าผิวพรรณเนี่ยมันขาวกระจ่างใสขึ้น กับการบำรุงตัวอื่นๆนอกจากสัญญกรรมแล้วน้องน้ำเพชรก็ยังบำรุงด้วยบำรุงตัวอื่นๆด้วยแล้วก็เหมือนกับตอนนี้คือสินค้าที่ติดต่อมารีวิวเยอะมากเยอะจนแบบคือกองแบบอย่างเงี้ยแต่คือเพชรก็เหมือนเดิมแหละที่เพชรไม่ค่อยรีวิวอะไรคือเหมือนกับบางอย่างเพชรต้องใช้เองก่อนใช่ก็มีการเลือกผลิตภัณฑ์ใช้เองทดลองเองก่อนว่าของดีจริงเราถึงบอกแล้วก็มีการตรวจสอบด้วยไปถึงอย.อย.ด้วยว่ามีอย.หรือเปล่าคือไอ้ตรวจสอบเนี่ยคือเพชรยังไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นเอาพูดตรงๆเลยนะแต่ว่าบางอย่างอ่ะบางคนที่ติดตามเพชรอยู่อ่ะไลฟ์ทีนึงคนดูแบบ 4-50,000 อ่ะคือบางทีอ่ะมันไม่ได้ไงคือแบบอารมณ์แบบคือเขาดูเราอย่างเงี้ยคือเขาเชื่อเราแล้วเพชรก็ไม่อยากให้แฟนคลับเพชรทุกคนเสียความรู้สึกว่าพี่เพชรเนี่ยไปซื้อมาแล้วใช้ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบคืองานรีวิวก็ยังแบบเลือกจริงๆขออนุญาตที่แบบคือหลายๆบางคนเจ้าของแบรนด์ส่งของมาแล้วตอบรับไหมคะหรือไม่ตอบรับคือบางทียังอยู่ในขั้นตอนการรอสั่งมาด้วยไหมคะบางคนก็โอนมาบางคนก็โอนมาเลยนะแต่ว่าอย่างบางคนหนูก็คืนเงินไปอ๋อทำไมอ่ะคือมันแบบบางอย่างบางแบรนด์มันไม่ได้อะคืออย่างบางอย่างใช้แล้วไม่ได้ใช่ไหมยาลดน้ำหนักบางตัวอย่างเงี้ยคือหนูก็กินนะหนูเป็นคนที่เสพติดพวกอาหารเสริมทุกอย่างอยู่แล้วแต่พอแบบส่งมาปุ๊บหนูกินแล้วหนูมึนอย่างเงี้ยก็ไม่เอาแล้วแล้วจะรีวิวไม่ถูกใช่ไหมหนูรีวิวแล้วหนูมึนเออมันอันตรายต่อคนอื่นด้วยใช่ค่ะทำอะไรคิดถึงคนอื่นดีกว่าเพราะฉะนั้นหยุดที่คนรีวิวก่อนใช่ใช่ค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่เรียกว่าช็อกนะคะช็อกในชีวิตของน้องน้ำเพชรอีกหนึ่งเรื่องคือการสูญเสียคนสนิทการสูญเสียเพื่อนนะคะซึ่งเรียกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่คนในวงการเราก็ช็อกเช่นกันน้องน้ำเพชรทราบข่าวเพื่อนกับการสูญเสียตั้งแต่เมื่อไหร่คะหน้าเปลี่ยนเลยคุณแม่คือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าเพชรเป็นคนที่ไม่ค่อยว่างอยู่แล้วจะไปเจอเพื่อนทีเนี่ยคือสนิทแค่ไหนเนี่ยสนิทกันตั้งแต่มันยังไม่รู้เลยมันจะเป็นเพศอะไรอ่ะก็เด็กเลยดิเด็กเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อายุ13โอ้12 13ปีอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างสนิทมากใช่แล้วก็คือเหมือนกับรู้อีกทีนึงคือเพชรเลิกเรียนเมื่อวานแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็โทรมาบอกว่าเพชรอีซอนตายแล้วนะอีซอนโดดน้ำที่สะพานพระราม8เพชรก็โมโหสิบอกว่าอีคือแบบว่าคือแบบอย่ามาอ้ําอะไรกูอย่างนี้เนี่ยตอนแรกก็คิดว่าบรรดาเพื่อนๆคือแกล้งใช่ตอนแรกก็นึกว่าแกล้งเพราะว่าคือด้วยความที่แบบเหมือนเราสนิทกันมากอะไรเงี้ยก็คือเราจะคุยกันภาษาแบบที่มีสัตว์เลื้อยคลานบ้างสนดอกไม้บ้างเพื่อนสนิทนะใช่ก็บอกอีดอกอย่ามาแกล้งกูนะอะไรเงี้ยเออมีวันนี้กันก็แบบก็คือแบบว่ามึงอะไรเงี้ยมันไม่ตลกเลยนะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็จริงๆมึงบอกมันจะฆ่าตัวตายได้ไงมันจะโดดน้ำตายได้ไงคือวันเนี้ยคือวันจันทร์เนี้ยคือพรุ่งนี้อ่ะมันยังนัดกับกูกินข้าวอยู่เลยมันจะขอเกิดอะไรให้กูก็ยังคุยกันปกติไม่ได้คุยแบบถึงขนาดที่แบบว่าเพื่อนจะลาอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่คือก็คือนัดกันอ่ะก็คือวันเกิดเพชรอ่ะเพชรเหมือนแบบ
มีอะไรบางอย่างแต่ก็คือโทรไปตามมันตอนนั้นมันอยู่ญี่ปุ่นมันบอกว่าเออกูกลับจากญี่ปุ่นแล้วกูไปสิงคโปร์อีก3วันวันที่30กูกลับจากสิงคโปร์ตอนเช้าถึงตอนบ่ายเดี๋ยวกูไปวันเกิดมึงตอน 4:00 นแล้วบอกโอเคงั้นกูเลื่อนปล่อยปลาไปตอน 4:00 นมันเกิดกูมึงมานะเนี่ยกูอ่ะจัดปล่อยปลา100กว่าโลแล้วก็แจกทานคนอะไรเงี้ยมึงต้องมานะปีนี้ไม่ได้ตะขาดมึงไม่ได้สุดท้ายเพื่อนไม่มาก็งอนนิดนึงแหละก็งอนแล้วก็บอกเออกูงอนเนี่ยเดี๋ยวกูซื้อของขวัญมาให้มึงจากญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวกูเอาไปให้มึงวันจันทร์นะแล้วก็เคยทราบปัญหาเขาล่วงหน้าไหมเขาจะมีปัญหาอะไรไหมปัญหาส่วนตัวคือเหมือนแบบเพื่อนมันเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าภายใต้พื้นฐานจิตใจของคนเราความเศร้ากับความเจ็บปวดมันรับได้ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าคือชีวิตของซอนอะคือซอนเป็นซอนเหมือนมีเพื่อนเป็นครอบครัวเพราะว่าครอบครัวของซอนอะพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับมีพวกเราอะคอยที่จะดูแลมันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือวันนึงเพื่อนเป็นทำงานในเอเจนซี่สิงคโปร์แล้วก็ได้ไปเป็นพิธีกรที่ญี่ปุ่นคือแบบอุ๊ยเราดีใจก็คือโด่งดังในที่ญี่ปุ่นตอนนี้นะฮะแต่ว่าวันเนี้ยคือตอนแรกคือยังไม่เชื่อเลยอะว่าเพื่อนเราจะทำเพราะว่าคือมันเป็นคนที่อยู่กับเราอะมันสนุกเฮฮาไปไหนไปกันเป็นคนจิตใจดีภายใต้จิตใจดีมากนะคะหลังรูปที่เพชรลงอะก็คือไปทำบุญเลี้ยงเด็กกันไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดกับเด็กด้อยโอกาสอะไรเงี้ยไปกับเราหมดเลยอะแล้วแบบคือแต่ว่าอันนี้คือการหลังจากการพูดคุยกันกับเพื่อนในกลุ่มนะคะก็คือเหมือนกับซอนมันมีความเครียดซอนมีความเครียดแล้วก็เหมือนกับบางอย่างมันเป็นการสั่งลาเหมือนกับพาร์ทเนอร์เขาที่สิงคโปร์อ่ะคือแฟนเขาเป็นนักร้องที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยเป็นนักร้องดังที่สิงคโปร์เป็นดาราอะไรเงี้ยก็คือจะมาทำธุรกิจกันที่เมืองไทยทำพวกร้านสปาอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆอ่ะซอนก็บอกเลิกเขาแล้วก็โอนเงินไปคืนเขาที่สิงคโปร์คือบอกว่าไม่ทำแล้วแล้วอยู่ดีก็คือหนูก็ไม่เข้าใจคือตอนเนี้ยคือถ้าหลายๆคนถามหนูอ่ะหนูก็ไม่มีคำตอบจะให้แต่ว่าหลังจากจบรายการเนี้ยค่ะเดี๋ยวเพชรก็คงจะไปที่เกิดเหตุก็คือจะไปเฝ้าดูว่าเขาจะหาเพื่อนเราเจอตอนไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อวานตอนประมาณเที่ยงคืนก็ไปที่เกิดเหตุอีกก็คือไปวนอยู่แถวนั้นคือแบบยังไงก็ส่งข่าวด้วยแล้วกันเนาะใช่คือต้องบอกแบบนี้เลยนะคะวินาทีที่น้องน้ำเพชรเนี่ยทราบข่าวเธอก็สลัดงานทุกอย่างแล้วก็ไปที่สะพานพระราม8เลยใช่นะคะแล้วมันเหมือนมันมีความรู้สึกที่แบบว่าเราขับรถผ่านตรงนั้นอะแล้วเราก็จะเจอเหตุการณ์ที่แบบเพื่อนสนิทเราคือหลายๆคนไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นเพื่อนสนิทที่ใกล้ตัวเราอะมันจะรู้สึกอะจริงขอภาพขึ้นอีกทีนึงนะคะก็คือว่ามีคนเนี่ยนะครับพบเห็นว่าชายสวมชุดในลักษณะแบบนี้นะคะยืนอยู่บนสะพานพระราม8นะคะในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนมีคนเห็นนะคะว่ามีการห้ามด้วยบอกว่าอยากกระโดดลงไปนะคะและหลังจากนั้นก็มีรองเท้าคู่นี้กับโทรศัพท์ iPhone 10นะคะแล้วก็ภาพด้านหลังโทรศัพท์มือถือภาพเด็กชายคือหลานของเพื่อนของน้องน้ำเพชรนะคะคือน้องซอนก็คือหลานนะคะและในโทรศัพท์มือถือเนี่ยต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ามีสัญญาณอะไรไหมคะมีใครได้เข้าไปดูในโทรศัพท์มือถือเข้าไปดูกันแล้วค่ะก็คือไม่มีข้อความทะเลาะกับใครไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่ได้มีการสั่งเสียว่ามันจะทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในตอนเนี้ยคือมันเกือบจะ24ชั่วโมงแล้วที่เขาจมหายไปอะไรเงี้ยแล้วเพชรเองก็ได้ดูคลิปจากกล้องวงจรปิดตอนที่เพื่อนจมลงไปแล้วอะไรเงี้ยคือมันแบบคือมันกล้องวงจรปิดไม่เห็นตอนกระโดดด้วยไหมคะไม่เห็นค่ะคือเห็นตอนที่อยู่ในน้ำแล้วว่ามันแบบคือไม่ได้ตอนนี้มันก็วิวอะณเวลานี้คือยังไม่เจอร่างของเพื่อนของน้องเพชรถูกไหมคะคือเพชรขอฝากหน่วยงานทุกคนนะคะขอฝากทุกหน่วยงานเลยขอให้ระดมกำลังกันตามหาศพหรือว่าร่างของเพื่อนเพชรคือตอนนี้คือทำใจกันแล้วแหละ24ชั่วโมงมันไม่มาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ญาติเขามีญาติไหมมีคุณอาค่ะมีคุณอาแต่ว่าคือยังไงอ่ะเราก็เป็นญาติเราเหมือนก็อยู่กันเหมือนครอบครัวจริงๆเลยอ่ะเราก็ภาวนานะคะขอให้เจอนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าถ้าจะให้บอกเพื่อนน้องน้ำเพชรอยากจะพูดอะไรกับเพื่อนผ่านสื่อตรงนี้บ้างคะคือบอกไม่ได้จริงๆพี่มันไม่รู้อ่ะมันไม่อยากให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเดี๋ยวกลายเป็นดับดราม่าอะไรขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยคือเรารู้อยู่ในใจแล้วว่าเรารักกันแค่ไหนแล้วเราก็เรา
เราทำอะไรเพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจไม่อยากร้องไห้ออกทีวีนะขอเป็นกำลังใจให้นะฮะเราเข้าใจดีกับการที่จะต้องมีข่าวหรือว่ามีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นการสูญเสียนะฮะก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะฮะแต่เราก็ภาวนาค่ะขอให้เจอร่างเพื่อนของน้องน้ำเพชรเราต้องคิดในทางที่ดีว่าเขาหมดคือก็คิดหมดกรรมแล้วนะคะแล้วก็อยู่บนสวรรค์แล้วนั่นเองค่ะสิ่งนี้ต่อไปก็คือทำหน้าที่เราต่อนะคะใช่นะนะคะต่อจากนี้ไปค่ะเดี๋ยวจบรายการปุ๊บเนี่ยนะคะน้องน้ำเพชรก็จะไปที่สะพานพระราม8นะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้น้องน้ำเพชรเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวรวมไปถึงเป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ทุกๆคนช่วยกันเร่งตามหานะคะอ่ะมาพักเบรกในส่วนของความเครียดบ้างนะคะมาอีกโหมดสุดท้ายละกันนะคะว่าถ้าใครอยากไปทำศัลยกรรมใครอยากไปสวยเหมือนน้องน้ำเพชรต้องทำอย่างไรบ้างคะอันดับแรกก็คือศึกษาหาข้อมูลเลยนะคะหาข้อมูลดีๆหาตั้งก่อนอันดับแรกอันนั้นต้องมีเงินค่ะแต่ว่าเราหาข้อมูลดีๆแล้วเราก็ตัดสินใจก็คือเงินเป็นอยู่ในกระเป๋าคุณก็ต้องเลือกที่จะใช้มันเองอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆก็ฝากไว้นะคะถ้าเกิดใครไม่สบายใจหรือว่าใครที่อยากที่จะพูดคุยกับเพชรอะไรอย่างเงี้ยก็อินบ็อกซ์ Facebook IG มาได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยก็พยายามที่จะไปตอบเองอะไรเงี้ยค่ะติดต่อน้องน้ำเพชรได้ที่ไหนบ้างคะ Facebook ใช้ Facebook ชื่ออะไรคะตามที่ขึ้นอยู่เลยก็คือเพชรติยาภาเพชรติยาภาเลยนะคะที่ Facebook ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะผู้ชมค่ะรวมไปถึง Instagram ก็สามารถติดตามน้องน้ำเพชรได้เพชรติยาภาเหมือนกันเพชรติยาภาเหมือนกันนะคะอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับศัลยกรรมหรืออยากรู้เรื่องอะไรในตัวเธอเนี่ยก็สามารถติดตามแล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามน้องน้ำเพชรได้เลยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกเรื่องราวที่น้องน้ำเพชรมาบอกเล่าให้กับเราได้ฟังนะคะกราบขอบพระคุณน้องน้ำเพชรตียาภาค่ะขอบคุณค่ะชีวิตคนเก่าผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะเกิดใหม่ได้ทุกวันเหมือนผู้หญิงคนนี้นะคะกับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและหวังว่าชีวิตเธอเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปถึงดวงดาวเหมือนแม่อัมปัชราภากับการเป็นซุปเปอร์สตาร์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนรังขอโชว์ตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโชว์คุณกำลังชมชาแนล8ไทยแลนด์ค่ะ ชาแนล8ไทยแลนด์นิวเรียกได้ว่างานนี้เอาใจคนรักภาพยนต์อินเดียกันเลยล่ะค่ะสำหรับมิสเตอร์ฮาริสโกยานร่วมฟังวิสัยทัศน์วางกลยุทธ์ให้กับซีหนังช่องโทรทัศน์เดียวในประเทศไทยที่มีการนำเสนอรูปแบบภาพยนต์บอลีวูดแบบภาคไทยมาฉายเพื่อใจแฟนคลับคนไทยค่ะและงานนี้ยังมีการขยายทิศทางทางธุรกิจในประเทศไทยเทรนด์หนังอินเดียออกสู่ตลาดโลกงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะZeeNang is world's first Bollywood and Indian television general entertainment channel dubbed in Thai. The channel is targeting all the Thai viewers. Anyone who understands and speaks Thai language is a target viewer.
and the channel brings the best of Indian television content, the best of the Indian Bollywood movies. It's a 24/7 channel available on over a dozen of platforms across the country of Thailand, and it's a completely dubbed best of Bollywood. That's it. ค่ะช่องซีหนังนะคะก็ถือเป็นช่องแรกนะคะในประเทศไทยที่นะคะออกอากาศนะคะคอนเทนต์ทั้งหมดจากนะคะบอลิวูดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์หรือว่าวาไรตี้นะคะซึ่งออกอากาศนะคะเป็นระบบเสียงภาษาไทยตลอด24ชั่วโมงโดยนำนะคะคอนเทนต์ที่ดีที่สุดนะคะที่ดังที่สุดจากประเทศอินเดียไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาพยนตร์ที่ดีที่สุดซีรีส์ที่ดีที่สุดนะคะมาให้ทุกคนได้รับชมโดยนะคะออกอากาศนะคะในแพลตฟอร์มต่างๆที่ผู้ชมชาวไทยทุกคนสามารถรับชมได้ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนในประเทศไทยก็ตามค่ะค่ะ2ปีที่ผ่านมานี่คือก้าวสู่ปีที่2นะคะซีหนังมีความพึงพอใจสำหรับเรตติ้งแล้วก็ยอดรายได้อะไรยังคะค่ะ after we launch in F2R what do you think about the our rating and our revenue this is okay so since the time channel became free to air last year we have seen growth quarter on quarter we have just completed 5 quartersAnd in 5 quarters, we are very happy with the progress we have done on Zeenang. The viewership is growing, and so are our revenues and business. ค่ะก็คือตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะคะในแต่ละไตรมาสเรามีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ชมนะคะที่มีผู้ชมเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเรตติ้งนะคะแล้วก็รวมถึงรายได้ด้วยค่ะ28ล้านคนของคนไทยที่ดูค่ะส่วนใหญ่เป็นเทรนด์หนังแบบไหนอินเดียที่คนไทยรับดูค่ะ Right now what is the trend in our channel the Thai people like is the most like Thai viewers have immediate liking for the mythological content shows like Ramayana shows and the costume dramas like Jodha Akbar I think it's all aspirational and because Thai viewers have also grown up watching the Ramayana and Phra Ram, Ganesha, so the content is appealing to them. ค่ะสำหรับเทรนในตอนนี้นะคะที่ยังครองใจผู้ชมก็คือในส่วนของพวกตำนานอภินิหารนะคะอย่างรามเกียรตินะคะหรือว่าจะเป็นในคอสตูมดราม่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อย่างโยดาอักบาร์ค่ะอันนี้ก็จะมีผู้ชมนะคะที่ติดตามมากค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเรานะคะมีความคล้ายคลึงแล้วก็เติบโตมากับเรื่องต่างๆเหล่านี้ค่ะอย่างในเรื่องของพระรามพระลักษมณ์หนุมานหรือว่าพระพิฆเนศซึ่งคนไทยเรารู้จักดีอยู่แล้วทำให้เข้าถึงเรื่องเหล่านี้ได้ง่ายค่ะครับCould you please say something about the Sinan to our viewers? Viewers, I thank you so much for giving us so much of love and affection. And you keep us motivated to bring the best of Bollywood and Indian content to the viewers. And we promise you that we will be bringing the best again.ค่ะก็คุณฮาริสก็ขอขอบพระคุณนะคะผู้ชมชาวไทยทุกคนนะคะที่ให้ความสำคัญแล้วก็ติดตามช่องซีหนังของเราแล้วก็ทุกคนก็คาดหวังว่าเราจะนำนะคะสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาออกอากาศให้ทุกคนได้รับชมกันซึ่งเราสัญญาค่ะว่าเราจะนำนะคะสิ่งที่ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์หรือว่าเนื้อหาต่างๆเข้ามาให้ทุกคนได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะช่อง8 Thailand News